เริ่มต้นด้วยการระลึกถึงบุญว่าบุญนี้ก็มี3ระยะคิดจะทำเราก็ได้แล้วขณะทำบุญก็ก้อนใหญ่ระลึกถึงบุญเก่าบุญก็โตขึ้นอีกนิดหนึ่งบุญนี้ควรระลึกถึงเสมอๆนะนึกแล้วโตก็ดีกับเราเพราะบุญนี้เกิดมาช่วยเรามีมากก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามระลึกถึงบุญของวันครูวิชาธรรมกายกันก่อนว่าวันนั้นโหบุญทั้งวันเลยเราจะได้ปลื้มปีติตั้งแต่เช้ากระทั่งที่ตังเมสวดธรรมจักรเรามาชมกันเลยหนึ่งร้อยหนึ่งปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2561วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวาระ101ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงได้มาพร้อมเรียงกันตามตรึกระลึกนึกถึงความสำคัญของวันนี้พร้อมทั้งร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการปฏิบัติบูชาให้เป็นทางมาแห่งบุญบารมีตลอดวันโดยภาคเช้าได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรถือเป็นการเริ่มต้นช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีเพราะวันนี้ถือเป็นวันสำคัญในชีวิตการสร้างบารมีของลูกหลานทุกคนอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเริ่มขึ้นในภาคสายเมื่อหลวงพ่อทัตตาชีโวประธานสงฆ์จุดเทียนธูปนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายความสงบขยายครอบคลุมธรรมสภาเมื่อผู้มีบุญร่วมประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังตามตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามคำสอนของครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันนี้วันดีวันนี้วันดีว
ันเพ็ญเดือนสิบชัยศรีวันเพ็ญเดือนสิบชัยศรีเป็นวันคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรค้นพบวิชาธรรมกายค้นพบวิชาธรรมกายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอทำพิธีใหญ่ขอทำพิธีใหญ่ไหว้ครูวิชาธรรมกายไหว้ครูวิชาธรรมกายทุกถ้อยคำกล่าวบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลั่นออกมาจากดวงจิตที่เลื่อมใสจากดวงใจที่นอบน้อมแสดงกตัญญูบูชาธรรมและเมื่อคำกล่าวจบลงศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีพร้อมตรึกระลึกนึกถึงเมตตาธรรมของท่านที่ระลึกนึกถึงครั้งใดก็ให้เต็มตื้นในหัวใจด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาอย่างไม่มีประมาณเพราะถ้าหากไม่มีการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่คงไม่มีเส้นทางการสร้างบารมีให้ลูกหลานได้ก้าวตามวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจึงเป็นวันสำคัญและเป็นวันสุดแสนพิเศษในดวงใจศิษย์ทุกคนภายหลังพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตะเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์นำพาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์มาพร้อมเพรียงสร้างมหาทานบารมีในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่3เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันสว่างที่สุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นวันที่ลูกหลานจะได้ก้าวติดตามไปบนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยการทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันส่งผลให้วันนี้เป็นวันอันแสนโสมนัสยินดีของลูกหลานทุกคนThank you.
ก่อนเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2561อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจีวะตรานิปังสุกุละจีวะตรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะการทำบุญทอดผ้าป่าถือเป็นมหาสังฆทานซึ่งเป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณถึงแม้จะเป็นมหากุศลที่พึงกระทำได้ทุกฤดูกาลแต่ถึงกระนั้นการสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้กลับไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายแต่ที่บังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ก็ด้วยการหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ที่ยินดีสละทรัพย์อันหาได้ยากมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานำปัจจัยที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆของวัดพระธรรมกายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีผู้มีบุญได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมการสร้างมหาทานบารมีตามรอยพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนด้วยการสละทรัพย์สมบัติตัดออกจากใจอย่างไม่เสียดายไม่กังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตในอนาคตนับว่าบังเกิดขึ้นได้ยากต้องรักการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงจะกระทำได้ซึ่งครั้งนี้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้กระทำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากให้บังเกิดขึ้นด้วยการหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้มีบุญมาร่วมกันปลูกเบญจทรัพย์เป็นปฐมฤกษ์ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะนำดอกเบญจทรัพย์ที่ร่วมกันปลูกไปโปรยต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ในเส้นทางที่ท่านเลือกลงมาเกิดและดำเนินต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนับเป็นปีที่7ที่ลูกหลานจะได้ร่วมกันประกาศคุณงามความดีของท่านให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกThank you.
การสร้างบารมีเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายดำเนินมาถึงภาคค่ำในพิธีสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีย่ำระฆังทองระฆังธรรมฉลองชัยครบ711,101,101จบนิทานทุกขังอริยสัจปริญญายันติเมภิกขเวภูมิอนันต์กาลสมัยล่วงพ้นมาแล้ว101ปีนับจากวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านยอมสละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุจะยอมตายภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีทำให้คำว่าธรรมกายถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหายไปกว่า 2,000 ปีวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นวันสำคัญในชีวิตการสร้างบารมีของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกในวาระ101ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น101ครั้งฉลองชัยสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรบรรลุเป้าหมายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณไม่มีประมาณที่สุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารวันที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าจนค้นพบธรรมะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุให้หวนกลับคืนมาใหม่อีกครั้งวันนี้จึงเป็นวันสำคัญในชีวิตนักสร้างบารมีและเป็นวันที่ศิษยานุศิษย์จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจให้บังเกิดความบริสุทธิ์มุ่งแสดงกตัญญูบูชาแด่พระต้นธาตุต้นธรรมผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาเพื่อตอกย้ำให้มีหัวใจอันเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงธรรมให้เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมตั้งความปรารถนาก้าวตามรอยท่านมุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรมสาธุสาธุสาธุใครมาไหว้ครูวิชาธรรมกายยกมือขึ้นสาธุ
หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเราครูวิชาธรรมกายสำคัญนะถ้าเราฝากตัวไปศิษย์ท่านเนี่ยท่านจะดูแลคุ้มครองเราตลอดเลยแม้ตอนนี้ท่านจะอยู่ที่ดุสิตบดีก็ยังดูแลลูกหลานลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ของครูวิชาธรรมกายไหมดีไหมดีครับใครตั้งใจเป็นลูกศิษย์นั่นแหละหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยกมือขึ้นนั่นแหละเนี่ยเราตั้งใจเป็นลูกศิษย์ท่านจะตามเราไปเลยเดี๋ยววันที่10ตุลาคมก็จะถึงอีกแล้ววันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปีนี้ท่านจะมีอายุครบ134นะจำเลขให้ดีนะ134ก็จะมีบุญใหญ่อีกเหมือนวันครูวิชาธรรมกายนั่นแหละหลวงปู่ท่านเหมือนกับเรือลำใหญ่นะที่ตั้งใจจะโหขนสัตว์โลกไม่มีประมาณทีเดียวละก็อยากให้ดูหนังเรื่องนึงนะคล้ายๆนะโอปมาคล้ายๆกันนะเรื่องราวเป็นอย่างไรเรามาชมเลยเรื่องราวของเรือโนอาห์เนี่ยนะCommanding! Hold! Stop!
See you soon. Okay, I got it. Love you. Thank you. In favor of the Public Land Act, please signify by saying aye. Good God. ตบมือให้นะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เรือท่าลำใหญ่ไงพวกเราก็มันอยู่ในเรือนี้ท่านก็พาเราฝ่าด่านต่างๆมาอุปสรรคมากมายแต่ในสุดก็จะปลอดภัยสาธุถ้าเราเลือกลงเรือของหลวงปู่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนสาธุใครจะลงเรือลำเดียวกับพระเดชหลวงปู่ยกมือขึ้นสาธุวันสิบตุลาคมต้องมายืนยันว่าลงเรือลำเดียวกันครับนี่สิบตุลาคมสำคัญนะวันคล้ายวันเกิดเนี่ยไม่มีท่านเกิดก็ไม่มีวันนี้เลยทีนี้วันเกิดจะมีงานเยอะแยะทีเดียวเลยที่สำคัญก็คือวันนั้นเองเราจะมีการปลูกดอกซับปานชื่นครับที่ลานเจดีย์ในช่วงภาคเย็นเนี่ยสำคัญมากนะปีนี้ทุดงธรรมยาตรานี่นะธรรมยาตราเราจะใช้ดอกไม้2ชนิดวันครูเราปลูกไปแล้วคือต้นเบญจทรัพย์จำได้ไหมครับวัน10ตุลาคมจะปลูกทรัพย์ปานชื่นเนี่ยชื่อดีมากเลยว่าถ้าเรามีทรัพย์หน้าเราจะบานครับถ้าทรัพย์ไม่มาเนี่ยหน้ามันค่อยๆบานเท่าไหร่ใช่ไหมครับทรัพย์จะบานชื่นนั่นแหละแล้วดอกมันสวยมากเบญจทรัพย์เราต้องใช้กล้าปลูกปีที่เราทดลองแล้วโอ้โหปลูกไม่ง่ายนะมันใช้ต้นกล้าแต่ปีนี้ก็จะเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นต้นเป็นทรัพย์บานชื่นซึ่งใช้เมล็ดปลูกและทรัพย์บานชื่นนี่โอ้โหสวยงามมากเลยแล้ววันที่10ตุลาคมนี่จะมีการสั่งพันเมล็ดทรัพย์บานชื่นจากทั่วโลกเลยถึง134สายพันธุ์ให้เราได้ปลูกกันมันไกลที่เป็นกองทุนธรรมยาตรานี่หนึ่งกองทุนอย่าลืมนะเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทั้งทรัพย์บานชื่นทั้งเป็นเจ้าของพับป่าทั้งหลายหลายอย่างทีเดียวเลยทีนี้อยากให้ดูตัวอย่างเนี่ยว่าตอนนี้เองที่สวนพนาวัดของเรากำลังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ทรัพย์บานชื่นซึ่งกำลังบานสะพรั่งสวยงามมากอันนี้บานสะพรั่งโอ้และสีมันสดนะเดี๋ยวเราดูภาพนิ่งก่อนว่าดอกซับบานชื่นบานแล้วหน้าตายังไงขอภาพนิ่งก่อนห้องส่งหน่อยสวยไหมสวยไหมดูทีละภาพนี่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 หัวหน้าฉันส่งเสียงโวยๆหน่อยสวยมากนี่กำลังบานอยู่ที่พนาวัดครับนี่นี่นี่ดอกซับบานชื่นสวยสดมากโอ้สีม่วงเลยสวยทุกสีโอ้โหโอ้โหสวยงามมากตบมือให้กับสุพนาวัดหน่อยอันนี้หลวงพี่ชาพรนั่งกับทีมงานกำลังลุยเนี่ยแหละตอนนี้มาดูนั่นแหละเป็นมิวสิกวิดีโอทราบบานชื่นนะว่ามันสวยงามขนาดไหนอย่างไรต้นไม้นี่สำคัญอย่างไรมาชมกันเลยเรื่องนี้กลีบสีมณีน้ำดอก
นิจนิรันดร์มั่งคั่งสวรรค์ทั้งยามหลับและยามตื่นสักบานชื่นไหลลำเป็นสายตาปันชื่อนี่สวยไหมสวยครับและปีนี้ต้องจบพิเศษนะตามเส้นทางต้องเรียงเป็นสีนะครับห้ามโปรยมั่วคือ จะเป็นล็อกล็อกนะสีนี้ก็ต้องสีนี้นะ เพราะฉะนั้นปีนี้จะตื่นเต้นดีว่าใครได้สีอะไร นะเราจะจัดเป็นสีสีเหมือน เมื่อสักครู่ไงที่พระอาจารย์เนี่ยท่านเดินเนี่ยไหมถนนเส้นนี้จะมีหลายสีนะแล้ววันที่10ตุลาเนี่ยแหละนั่นแหละเราทำพิธีปลูกต้นซาปันชื่นจำนวน 11,340 ต้นก่อนสาธุแล้วก็จะแจกพันเมื่อเสร็จงาน10ตุลาคมให้ทุกท่านเอาไปปลูกที่บ้านครับแล้วไปลุ้นนะว่าบ้านเรานี่สีอะไร อย่างนี้ยังไงก็จะงามทุกสีเลยปกติเนี่ยซาปันชื่นก็จะใช้เวลาสั้นกว่าเบญจทรัพย์เบญจทรัพย์นี่ประมาณสัก90วันก็จะบานแต่ซาปันชื่นนี่จะเรียนถามนั่นแหละหลวงพี่หมูของพวกเราเนี่ยท่านบอกว่า60วันครับ60วันอย่างเร็วก็45วันแล้วออกได้หลายหลอกออกได้หลายครั้งนะซาปันชื่นเนี่ยจะเหมือนดาวรวยเนี่ยแหละแล้วดอกมันหนาดอกมันโตเนี่ยแหละปีนี้เนี่ยเห็นมั้ยงั้นวันที่10ตุลาคมมาทอดพระป่าก่อนนั่นแหละน่าจะบานครับต้องมีทราบก่อนครับนี่ไงงั้น10ตุลาคมสำคัญนะ10ตุลาคมเนี่ยสิบตุลาคมนี่นอกจากปลูกต้นไม้แล้ววันนั้นเองเนี่ยที่ปีคาบค่ำเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนี่นะสำหรับเจ้าของกองทุนธรรมยาตรานะกองทุนธรรมยาตราที่หนึ่งกองทุนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เราจะใช้ตามเส้นทางทุดงนี่แหละสำหรับธรรมยาตราพักบ่ายเราก็ได้เดินขบวนพระป่าด้วยครับแล้วก็ได้ปีปลูกต้นซับปันชื่นสำคัญคือเนี่ยจะได้อันนี้ด้วยเนี่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 ยปฐุมทิพย์มณีสวรรค์อันนี้เรียกว่าปฐุมทิพย์มณีสวรรค์ปฐุมทิพย์มณีสวรรค์นะครับเราจะทดลองมาใช้ในงานวันเกิดหลวงปู่ครับนั่นแหละเราจะเดินอาใช้เนี่ยมณีทิพย์เนี่ยเวียนเทียนนะอันนี้เปิดไฟแล้วนะเปิดไฟแล้วครับต้องกลางคืนครับอันนี้ปิดไฟนะอันนี้เปิดมันจะแสงนวลๆและมีเพชรเอ็นนะเนี่ยครับวันงานเราต้องวันงานทุกท่านที่ได้อันนี้นะตั้งกับพื้นก่อนแล้วถึงเวลานี้เราให้เราดึงออก
นี่ไงดึงเวลาเวียนเทียนให้ดึงอย่างนี้ครับเดินเวียนเทียนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามาปักไว้ที่เดิมอย่างนี้ไงอย่าให้หายนะอย่างนี้ดีไหมเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนี่ที่ปทุมทิพย์มณีสวรรค์นี่จะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมให้เฉพาะเจ้าพระที่ทำบุญกองทุนธรรมยาตรานั่นแหละเมื่อเวียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เรียบร้อยแล้วอนุญาตให้กลับบ้านเลยสาธุเนี่ยแล้วต่อไปนี่เวลามาเวียนเจดีย์ไม่ต้องกังวลว่าไส้เทียนจะหมดไหมน้ำตาเทียนจะลดมือเราไหมไม่ต้องกังวลฝนตกอันนี้ก็เวียนได้เวียนได้ทุกฤดูกาลเลยเนี่ยยังไงไหมอันนี้มณีทิพย์ปทุมทิพย์มณีสวรรค์นะก็จะใช้ในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละนี่10ตุลาคมก็จะมีงานทั้งวันเลยจำให้ดีก็แล้วกันว่าแต่ในเช้าเมื่อวันครูวิชาธรรมการนั่นแหละเราก็ตักบาตรกันที่บ้านคุณยายครับนะตักบาตรจำไว้นะเสร็จพิธีบ้านคุณยายแล้วก็จะมาที่นี่มาห้องแก้วมาปฏิบัติธรรมก่อนกันกายวาจาให้ใสบริสุทธิ์พักบ่ายก็เป็นพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดครั้งที่4ครับประจำปีนี้เสร็จจากที่พิธีพักป่าแล้วเราก็จะต้องไปร่วมกันเนี่ยจุดอัญเชิญสําหรับเจ้าภาพเจ้าภาพผู้ใหญ่ก็จะไปอัญเชิญแว่นแก้วครับเพื่อจะจุดแสงทิพย์ประวีสวรรค์ครับณบริเวณตรงลานไอ้วิหารคดครับลานเป็นยังไงแล้วก็แท่นเป็นยังไงสวยงามมากเรามาชมแท่นกันแท่นแสงทิพย์ประวีสวรรค์อันนี้นะเห็นไหมมองจากข้างบนนี่เหมือนดอกนั่นเลยดอกบานชื่นเลยนะดูไปทีละภาพนี่สำหรับเจ้าภาพนี่อันเชิญแม่นแก้วเนี่ยหน้าตาอย่างนี้แหละทีละภาพอันนี้สำหรับตัวแทนอันเชิญแสงทิพย์นะครับเนี่ย800ถึง 1,000 ท่านนั่นจะอันเชิญแสงทิพย์ครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยปีนี้เนี่ยอัญเชิญแสงพระอาทิตย์เนี่ยเราจะแสงทิพย์ระวีสวรรค์จะมี2รอบรอบแรกคณะสงฆ์ก่อนครับคณะสงฆ์จะจุดกันที่ประตู5ตอน 8:30 ครับหลังเสร็จพิธีตักบาตรเนี่ยเหมือนคณะสงฆ์ที่ท่านจุดแสงแรกก่อนนะของญาติโยมเนี่ยจุดแสงสุดท้ายเนี่ยหมายแสงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะอัสดง2แสงมารวมกันนะของพระคุณเจ้าเนี่ยจะจุดแสงแรกคล้ายๆอโลโนไทยใช่มั้ยครับของญาติโยมก่อนอัสดงอย่างนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็จะได้รวมสองแสงนี่แหละแล้วก็จะใช้ในวันงานนะแล้วพอเสร็จพิธีแล้วพวกเราก็จะเข้าสู่หลังธรรมแล้วก็ปลูกต้นทรัพย์ปานชื่นก่อนให้เรียบร้อยเนี่ยจำนวน 11,300 1134 400ต้นน่ะคือมันมี134สายพันธุ์ครับสายนึง100ต้น100กระถางเนี่ยจะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยให้บานสะพรั่งแต่มันไม่ได้บานในวันนั้นเลยนะยังนะบางคนที่ทำไมมันไม่บานมันเป็นกลุ่มต้องรอก่อนอย่างนี้ไงแต่ถ้าบานออกจะสีเหมือนที่พนาวัดเห็นไหมก็จะบานสวยมากเลยแล้วเราจะปลื้มใจเวลาเรามาวัดพระธรรมกายนี่เราไปดูทางด้านวิหารโคตรเหนือโอ้โหมันจะบานพร้อมๆกันอีกประมาณสัก45วัน60วันนะมันจะสวยมากๆเลยเป็นท้องทุ่งของไอ้ดอกไม้หลากสีทีเดียวเสร็จพิธีของการได้อันตกปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะอัญเชิญแสงทิพย์ระวีสวรรค์เนี่ยจะพระผู้ใหญ่ก็อัญเชิญแล้วเราก็จะมีตัวแทนเนี่ยต่อโคมต่อไปเรื่อยๆแล้วในวันนั้นเราจะมีการบูจุดโคมประทีปบูชาพระเจดีย์ของเราจำนวน 20,000 โคมสาธุนั่นแหละวันนั้นก็จะได้บุญใหญ่ดวงตาเราจะแจ่มใสทั้งทรัพย์ทั้งตาภายนอกตาภายในเสร็จพิธีแล้วเราก็จะได้เวียนพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ถ้าท่านใดที่เป็นเจ้ากองทุนธรรมยาตาให้ใช้ปฐมทิพย์มณีสวรรค์นะเป็นขบวนแรกก่อนเนี่ยจะเดินไปก่อนจากนั้นก็เป็นขบวนของญาติโยมอาจจะมีกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ตามไปเสร็จพิธีเวียนเทียนประทักษิณแล้วเราก็จะมาทำพิธีฉลองชัยชิตังเมยอดเท่าไหร่หัวหน้าชั้น750,134,134จบครับอันนี้บอกอีกทีที่ญาติโยมกำลังงงๆอยู่เอ้า
่าไหร่นะ150,134,134จบครับแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลืออีก18ล้านเศษครับ18ล้านเศษนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7ครับวันที่7นะวันนี้วันที่7ครับอ๋อเลข3วันนี่นะ3วันครับโอ้โห3วัน18ล้านสู้ไหมสู้ครับอันนี้จะสู้ยังไงเนี่ยนะให้ได้อะไรนะครับจะ150ล้านวันนี้พระอาจารย์ปรเมศเนี่ยผู้ที่มีฤทธิ์นั่นแหละท่านจะมาชวนพวกเราทำยังไงเนี่ยนะแม้มีเวลาเพียงเท่านี้ครับเราจะเข้าเป่าอย่างไรนั่นแหละอ้าวนิมนต์พระอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรยอดนักสร้างมีทุกท่านเลยนะสาธุก่อนที่จะได้ปลื้มแต่เรื่องยอดสวดธรรมจักรก็ขออนุโมทนาพวกเราก่อนว่าเดือนนี้เป็นอัศจรรย์ที่พวกเราได้บูชาธรรมปู่นะจากที่เราเองได้ชวนกันบวชบูชาธรรมจากเริ่มต้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย17รูปครับพอขยับเป็น3โครงการตอนนี้ทะลุ134ทะลุ200ไปที่222รูปสาธุอนุโมทนาร่วมกันนะอัศจรรย์นะครับเมื่อเรารวมใจกันก็สำเร็จส่วนการสวดธรรมจักรอันนี้ก็ต้องถือว่าพวกเราทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะเพียงแต่ว่าต้องเยี่ยมวันนี้อีกนะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับธรรมจักรก็โพสต์ข้อความเป็นกําลังใจพวกเรามาอ่ะมาดูข้อความสถานการณ์เมื่อ2วันก่อนนะข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วน สําคัญมากๆมากๆ มากๆเลยนะ ถึงลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงทั่วโลกสวดธรรมจักร750,134,134จบกตัญญูบูชา10ตุลา61วงเล็บขณะนี้ส่งยอดสวดได้เฉลี่ยวันละ 1.7 ล้านจบเหลือ5วันมา2วันก่อนนะต้องสวดได้ถึงวันละ 3.8 ล้านจบตอนนี้ติดลบวันละ 2.1 ล้านจบเลข5วันลุยกันสุดฤทธิ์สุดเดชชวนกันมาสวดเยอะๆบูชาธรรมเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยจิตเกษมและปลื้มทุกจบรวมใจเป็นหนึ่งเราทุกคนทำได้แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปถึงเป้าใหม่ทุกอย่างเป้าหมายทุกอย่างอยู่ที่เราแล้วมีวงเล็บข้างล่างนิดนึงนะสูตรสำเร็จทอวงเล็บทำทั้งทีมทำทุกทางทำทันทีคราวนี้สิ่งที่อยากจะฝากพวกเราคือวันนี้ภารกิจนี้จะสำเร็จนะพวกเราตั้งใจเป็นหนึ่งนะหนึ่งตัวเองต้องเพิ่มยอดสวดสองสำคัญมากคือต้องชวนผู้มาสวดเพิ่มแต่อันที่สามที่มีผู้แนะนำว่าจะมีหลายท่านที่สวดแล้วไม่รายงานยอดครับไปตามยอดสวดนี้ด้วยนะจะได้มารวมกันบูชาธรรมเพราะเราก็ทำสิ่งนี้อัศจรรย์มาทุกรอบนะป่าพวกเราแม้เหลือ3วันแต่ใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะผ่านสิ่งนี้ได้อัศจรรย์เมื่อวันที่25ถึง27ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดสัมมนาตัวแทนทุกจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการสวดธรรมจักรจากทั่วประเทศเนี่ยนะระหว่างที่สัมมนาไปก็เกิดแนวทางต่างๆโจทย์ปีนี้เราจะทะลุ1,000ล้านจบนะแต่ปีหน้านโยบายให้สวดปีละ 1,000 ล้านจบ 1,000 ล้านจบต่อปีเอามาดูที่มาที่ไปนะขออนุญาต PowerPoint นะสวดธรรมจักร 1,000 ล้านจบต่อปีสวดคนละ 1,000 จบนะ1คน 1,000 จบนะวันละ3จบต่อคนต้องการสวด 1,000 ล้านก็สวดล้านท่านอันนี้ย้อนกลับมาหน่อยนะหลวงพี่เองก็เกิดแรงบันดาลใจที่ไปสัมมนานะมีพระอาจารย์ชาญติดประธานสุวิทย์ลำปางเนี่ยนะความจริงเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนเกษตรก็ชวนกันมาอยู่วัดมาบวชด้วยกันเนี่ยนะท่านกลับมาคุยบอกหลวงพี่ครับถ้าเราจะชวนคนสวดให้ได้พันล้านจบต่อปีจริงๆเนี่ยผมว่าต้องเริ่มจากพวกเราก่อนนะวันนี้ถ้ามีคน 1,000 คนชวนคนสวดเพิ่ม10คนก็ได้ 10,000 คนแต่วันนี้ถ้าพวกเราเริ่มต้นที่ 10,000 คนแล้วชวนคนเพิ่ม10คนเราได้ 100,000 คนเริ่มที่เราฮะเดี๋ยวท่านบอกว่าท่านทดลองแล้วท่านชวนครอบครัวของท่านให้สวดธรรมจักรตอนนี้ครอบครัวมจุปกรณ์เนี่ยส่งยอดสวดบางวัน90จบบางวัน70จบบอกไอ้ชาญติดชวนพี่น้องเข้าวัดมั้ยมีทั้งเข้าวัดไม่เข้าวัดแล้วชวนง่ายมั้ยแรกๆไม่ง่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจครอบครัวก็มีความทุกข์ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะผมเป็นพระอยู่ลำปางก็ไกลเลยชวนกันว่ามาสวดธรรมจักรเติมบุญพอสวดไปสมอัศจรรย์นะน้องสาวที่ตกงานไม่มีงานทําสวดไปสมได้งานตั้งเงินเดือนไม่12,000ได้15,000พี่ชายอาชีพขับรถทัวร์ไม่ค่อยมีงานกับสวดไปสวดมาหัวงานเข้าตลอดวันนี้สวดส่งประมาณ15จบต่อวันเกิดบรรยากาศในครอบครัวของท่านนะอ่ะไปดูบรรยากาศในครอบครัวท่านจาก PowerPoint นะขอหน้าถัดไปเนี่ยท่านส่งให้เห็นเลยนะสรุปยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรของกลุ่ม
พุทธบุตรถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศให้บิดามารดาญาติมิตรผู้มีคุณคู่กรรมคู่เวรเทวดาทุกๆตนปัจจามวันที่25กันยา2561วงเล็บส่งภายใน 20.00 นสวดหลังจากเวลานี้ให้เก็บยอดรวมไว้ส่งวันต่อไป 1. พระชาติบุญญาณยุตโต22จบ 2. ชัชวาลบุญญาปกรณ์11จบ 3. วันชัยบุญญาปกรณ์15จบ 4. คณิษฐาหลิมทอง5จบ 5. นงยาวบุญญาปกรณ์6จบพนารัตหวานมั่น3จบพิมพ์นภาบุญญาปกรณ์9จบสมยงพลไก6จบมุทิตาทองศรีมดัน3จบพรนิพพานจันโอทาน3จบจำเรียงบุญญาปกรณ์7จบรวม90จบสาธุน่าปลื้มนะวันที่26กันยามี79จบ27กันยา75จบสาธุมาดูวิธีทวนของท่านนั้นท่านก็ส่งให้ดูนะท่านก็โพสต์ให้ญาติพี่น้องบอกว่าหลวงพ่อเคยถามว่าทำอย่างไรจะสวดธรรมจักรได้ปีละ 1,000 ล้านจบหน้าถัดมาท่านก็ตอบนะแล้วท่านก็ให้คำตอบว่าให้หากรมสวดวันละ3จบ1ล้านคนคำถามตอนนี้จึงเป็นทำอย่างไรจะหาคนมาสวดธรรมจักรวันละ3จบได้1ล้านคนดูแล้วพี่น้องครอบครัวบุญญาปกรณ์แต่ละคนก็สามารถเป็น1ในล้านที่สวดธรรมจักรได้อย่างน้อยคนละ3จบต่อวันได้อย่างต่อเนื่องนับปีได้เป็นส่วนมากนะขอหน้าถัดไปนะอันนี้ขยายนะจึงขอเชิญทุกคนสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มอย่างน้อยคนละ3จบเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบและกำลังใจให้อีกนับล้านครอบครัวได้ไหมนะท่านก็บอกมีเทคนิค3อย่างนะ1ชวนพี่น้องโหลดแอปธรรมจักรไว้ในมือถือก่อนอันนี้ง่ายๆนะ2เปิดช่อง LINE 3รายงานยอดสวดเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูความปลื้มความภูมิใจบรรยากาศในครอบครัวที่สวดธรรมจักรทั้งครอบครัวจริงๆไปเชิญกับพระอาจารย์ชาจิตกันขอวิดีโอนะฮะพอมีโครงการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยก็ได้เริ่มสวดด้วยตนเองเลยมานึกถึงว่าจะทำยังไงเราจะให้ญาติมิตรของเราได้มีโอกาสได้มีส่วนบุญใหญ่นี้ด้วยก็เห็นสิ่งนี้แหละว่าเราน่าจะเป็นโอกาสนะให้เขาได้สวดอย่างน้อยสวดแล้วนี่ถึงแม้ไม่รู้คำแปลเลยก็ทำให้ใจสงบก็เลยมีความตั้งใจในการชวนญาติพี่น้องให้ร่วมกลุ่มกันสวดนะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสวดวันละกี่จบนะก็สวดไปเรื่อยๆนะบางคนจบ2จบก็แล้วแต่ก็สวดไปแต่พอมีโครงการ 1,000 ล้านจบนี่ก็เลยบอกพี่น้องว่าคือตั้งหลายกลุ่มหลายกลุ่มครอบครัวว่าเราน่าจะเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างน้อยเราน่าจะสวดวันละ3จบไหวไหมพี่น้องก็บอกว่าไหวนะไหวของเขานี่บางคนสวดตอนนี้12จบก็มี7จบก็มีและเฉลี่ยแล้วในครอบครัวบางวันก็90จบบ้างนะฮะ70กว่าจบบ้างอันนี้ก็แล้วแต่โดยพื้นฐานว่า อย่างน้อย3จบซึ่งพี่สะใภ้ของหลวงพี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนวัดบางวันสวดส่ง12จบเลยเพิ่งชวนเขากลุ่มมาเมื่อ 2-3 วันนี้สวด12จบเลยก็เลยเห็นมีความสุขทำให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวคือเนื่องจากว่าเราเห็นเขาเป็นมีความทุกข์นะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงคือใจก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหานะก็เลยเอาคือเนื่องจากว่าเดิมทีก็บอกให้เขาไปหาใน YouTube ซึ่งเขาก็ต้องเสียค่าเน็ตแล้วลองดูไปหาในตอนนี้มีแอปธรรมจักรนะถ้าเข้าไปในแอปนี้ก็ตั้งได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าเน็ตนะทำให้ทุกคนง่ายต่อการเข้าถึงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องไม่มีงานทำก็มีพี่น้องเราก็รู้สึกว่าทำไมเรามีปัญหาเยอะจังก็เลยเอ้ามีปัญหาอะไรก็มีไปแล้ว
เราก็เอาบุญเติมบุญก็แล้วกันนะก็โดยการสวดธรรมจักรนี่ก่อนนี่แหละนะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าตั้งแต่เขาสวดมานี่น้องสาวที่ตกงานก็มีงานทำแล้วพี่ชายก็ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศนะนำเที่ยวก็มีงานที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าทำให้พี่น้องรู้สึกว่ามีสามัคคีกันช่วยเหลือกันแล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมบุญร่วมกันต้องรายงานยอดรายงานยอดทุกวันก็ถือว่าทำให้รู้สึกว่าแม้อยู่ต่างจังหวัดคือหลวงพี่เองอยู่ที่ลำปางเนี่ยก็เหมือนก็อยู่ไกลเขาอะห่างเขามาเป็น20 ปีแล้วโอกาสจะเจอกันปรากฏว่ายากมากแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันทุกวันเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถึงเวลาทุกคนจะอยู่ในบุญแล้วส่งยอดแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสร้างสายสัมพันธ์ด้วยบุญที่ง่ายๆลงทุนน้อยแต่คุณค่ามากมายมหาศาลจะนับจะประมาณไม่ได้จริงๆฟังท่านพูดวันนั้นเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลว่าจริงๆถ้าจะชวนก็สวดตามเป้าหมายเราต้องไปส่วนหนึ่งวันที่7หลังจากสัมมนาเสร็จก็เลยทดลองทำหน้าที่อีกนะออกจากสมเด็จเขาใหญ่ก็เลยไปพบกับน้องที่เคยทำงานด้วยกันเขาอยู่หน้าสถานที่ตรงนั้นพอดีตอนนี้เขาไปทำสวนเกษตรอยู่ก็ไปชวนเขาโหลดแอปธรรมจักรเขาบอกเขาโหลดแล้วบอกถ้างั้นเธอมีพนักงานในที่ทำงานที่แม่บอกมีงั้นฝากเธอเป็นต้นบุญนะชวนพนักงานเธอโหลดแล้วก็ชวนสวดเขาก็ทำหน้าที่ถัดไปที่โป่งตะลองอีกประมาณ10 กิโลเนี่ยก็ไปหาผู้นำบุญที่เคยจัดรถมาวัดด้วยกันสมัยนั้นเคยทำงานช่วงนั้นน่ะนะก็ชวนเขาโหลดแอปเขาบอกเขาโหลดแล้วงั้นก็ชวนคนแถวบ้านโหลดได้ไหมเขาก็รับปากเขาเลยพาไปหาผู้นำบุญท่านอยู่วังกระทะเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านปรากฏที่บ้านปลูกถั่วงอกอยู่ตอนนี้นะปรากฏไปถึงอัศจรรย์เปิดธรรมจักรให้ถั่วงอกวังเลยฮะอัศจรรย์มากแต่ยังโหลดไม่เป็นก็สอนเขาโหลดแล้วก็เคยเปิดบ้านกันบอกทั้งนั้นก็ชวนคนในหมู่บ้านเนี่ยโหลดแอปธรรมจักรแล้วสวดด้วยไปได้3บ้านก็มาที่อำเภอปากช่องนะผู้นำบุญท่านนี้เคยมาช่วยทำถนนก็ไปพบเขาเขาก็สวดธรรมจักรแต่ไม่เคยโหลดแอปก็สอนเขาโหลดแอปแล้วบอกชวนลูกน้องโหลดแล้วสุดท้ายก็ไปหาพี่ชายเพราะพี่ชายอยู่ที่นั่นพี่ชายท่านนี้ไม่ค่อยมีเวลามาวัดก็ชวนสวดโหลดแอปธรรมจักรปรากฏเขาก็ทำนะตอนนี้ก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าพระเดชช่วยให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะนั้นฝากพวกเรานะว่าให้พวกเราเนี่ยนะลองกลับไปดูโทรศัพท์มือถือตัวแล้วคนรอบข้างดูว่ามีสิ่งที่เป็นมงคลคือเสียงสวดธรรมจักรอยู่หรือยังถ้ายังโหลดแอปธรรมจักรเข้าไปก่อนนะอ่ะวิธีโหลดแอปมาดูว่าทำยังไงบ้างนะโทรศัพท์จะมี2ค่ายใช่ไหมมีของ Android กับของApple นะของ Android ก็ไปที่ Play Store นะข้อ 1.1 นะของ Apple ก็ไปที่ App Store นะพอเข้าไปเสร็จหน้าจอก็พิมพ์คำว่าธรรมจักรทรรมจจมกไก่รอเรือนะก็จะมีแอปธรรมจักรขึ้นมาหลายแอปเลยนะเราก็เลือกแอปที่เราสะดวกของส่วนกลางก็ใช้แอปธรรมจักร FBW for Brighton World กดดาวน์โหลดและติดตั้งก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องเราแล้วปรากฏว่าแอปธรรมจักรนี้จะสวดได้ทุกที่แม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดีไหมจะสวดที่ไหนก็ได้สวดเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะนั้นอยากพวกเราเนี่ยทำในตรงนี้ดูหน้าถัดไปนะหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมีเอกสารชุดนึงคือมีโบรชัวร์ให้พวกเราไปที่หน้าโบรชัวร์นะวันนี้จะมีโบรชัวร์กระจายอยู่ทั่วสภาธรรมกายอยู่นะเป็นโบรชัวร์แนะนำวิสุทธิ์แอปธรรมจักรเคสอนุภาพธรรมจักรความสำคัญของการสวดธรรมจักรและหน้าถัดไปจะเป็นบทสวดธรรมจักรนะดูหน้าถัดไปนะสามารถดูคู่ไปก็ได้หรือดูในแอปก็ได้เพราะนั้นอันนี้สามารถเอาเป็นคู่มือที่เราจะไปใช้ทำงานได้นะก็ฝากพวกเรานะวันนี้เอกสารนี้มีกระจายอยู่แล้วนะถ้าใครต้องการเพิ่มเนี่ยสามารถไปรับเพิ่มได้ที่จุดติดต่อสอบถาม8จุดบนสภาหรือบูธชวนบวชระหว่างโคเวคอ32กับทางเข้า5นะหรือจุดประสานงานสวดธรรมจักรที่เสา P13หรือที่วิหารคด1หลังจากที่ไปชวนทำหน้าที่แล้วนี่นะมันเกิดแรงบันดาลใจนิดนึงฮะถามพวกเรานิดนึงเมื่อกี้พระอาจารย์ถามแล้วใครอยากสร้างมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยกมือครั้งฮะขอไปหลวงพี่เป็นคำถามนะลาจากโลกนี้ใครอยากกลับดุสิตบุรีบ้างยกมือหน่อยถามพวกเราว่าคนที่เรารักเรารู้จักอยากชวนเขากลับดุสิตบุรีไหมมีคนอยากชวนกลับดุสิตบุรีเยอะไหมมีใช่ไหมเราพี่ถามว่า
ถ้าเราอยากชวนคนรอบตัวกับดุสิตบดีเนี่ยถ้าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสวดธรรมจักรบูชาธรรมหาปุญญาจารย์ทุกวันล้านคนแรกเนี่ยคนเหล่านี้มีโอกาสกับดุสิตมากกว่าไม่สวดไหมมีโอกาสมากกว่าไหมมากกว่าเพราะถ้าคิดว่าการสวดธรรมจักรจะเขามีสายบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราเนี่ยนึกถึงใครรักใครต้องชวนเขาวันนี้หลวงพี่นึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงเพื่อนเก่าสมัยชมรมพุทธเนี่ยกลับไปตามหมดนะถ้าเราไม่ตามเขาไม่ได้บุญนะงั้นฝากพวกเราฮะพวกเราจะเป็นหนึ่งในหมื่นคนแรกที่ไปชวนไอ้สิบคนสวดธรรมจักรได้ไหมได้ไม่ได้ถามตัวเองได้ไหมถามตัวเองวันนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นจากเราวันนี้ที่ชวนแล้วแล้วไปนะชวนพระอีกสิบคนเพื่อมาถวายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ไม่ได้ครับใครว่าเราสามารถชวนคนสิบคนได้ยกมือฮะกลับไปโดดแอปโทรศัพท์นะแล้วไปชวนกันดูนะแล้วก็ส่วนใครที่ชวนคนได้สิบคนเนี่ยนะก็มีของขวัญให้ชิ้นหนึ่งเป็นของขวัญนะเป็นภาพของขวัญคุณพลธรรมจักรแบบนี้นะไปรับได้ที่ FPD 10ทุกวันอาทิตย์ไปกรอกชื่อเราชวนคนละ10คนนะก็ฝากพวกเราไว้แล้วในช่วงสุดท้ายคิดถึงใครคนหนึ่งไหมครับคิดถึงไหมใครคิดถึงบ้างจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเวลาที่เราท้อมีอุปสรรคบางครั้งมันก็ทุกข์ยังไม่จริงฮะพอทุกข์กันถึงท่านมันก็เกิดพลังบางคนบอกเราจะร้องไห้ไปทำไมเราเปลี่ยนน้ำตาเป็นหยาดเหงื่อสู้ตามท่านดีกว่าดีไม่ดีฮะวันนี้หลายคนคิดถึงท่านบอกว่าถ้าเราคิดถึงท่านเราเปลี่ยนพลังของความคิดถึงเป็นความทุ่มเทเพื่อภารกิจของท่านดีไม่ดีฮะดีไม่ดีใครคิดถึงท่านเปลี่ยนความคิดถึงเป็นความทุ่มเทตามคนมาสวดให้ครบเป้าหมายดีไม่ดีฮะและเดี๋ยววันนี้จะมีบทเพลงนึงนะต้องขอบคุณพระอาจารย์นรักมากท่านเตรียมให้พวกเรายังไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนเลย อยากดูไหมอยากดูบทเพลงนี้ชื่อสำคัญด้วยเป็นบทเพลงชื่อใครคนหนึ่ง เป็นดูครั้งแรกนึกถึงท่านและเปลี่ยนพลังความคิดถึงเป็นความทุ่มเทเพื่อทำภารกิจนี้สำเร็จอัศจรรย์เร็วพันไปชมบทเพลงครั้งแรกใครคนหนึ่งร่วมกันเลยกว่าฉันมาถึงวันนี้ผ่านเรื่องราวมากมายทั้งดีร้ายไม่เข้าใจยามท้อช่วยทักท้อความฝันให้เจอ
ือให้คนเขาที่ทำวิดีโอชุดนึงจริงๆมันชื่อเพลงชื่อตรงเป๊ะเลยชื่อเพลงว่าใครคนหนึ่งอย่างนี้ไงก็ชอบเนื้อหาที่มีเจ้าภาพเขาส่งมาเขาชอบเพลงนี้เวลาท้อแท้ท้อถอยก็นึกถึงใครคนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีกำลังใจก็เลยได้ไอเดียเขาเอ๊ะเราน่าจะเอาหาภาพมาใส่นะอย่างนี้ไงพร้อมไหมพร้อมครับทีนี้เรามาดูพระของขวัญระดับงานกฐินแล้วก็กองทุนธรรมยาตรานะปีนี้สวยนะสวยมากสำหรับคนที่ได้ทำบุญจะได้เอาไประลึกถึงบุญแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ติดตามวันนี้เราชอบองค์นี้เราก็อัญเชิญมาใส่ห้อยคอเลยมาดูพระของขวัญกฐินปีนี้ก่อนอันนี้หน้าตาอย่างนี้นะก็เป็นชุดๆตั้งแต่1 M 1 1 M ครึ่ง M 100,000 10,000 นี่สำหรับกฐินเดี๋ยวมาดูของธรรมยาตราบ้างธรรมยาตราที่จะออกนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นรูปแบบของดอกบานชื่นนะครับจะบานชื่นนั่นแหละก็จะหลวงปู่อยู่ตรงกลางด้านหลังก็จะเป็นเหรียญธรรมยาตราปีที่7นั่นแหละอันนี้หน้าตาอย่างเงี้ยนั่นก็จะมีใช่ไหมธรรมยาตราชัดเจนอันนี้สำหรับคนที่ทำหนึ่งกองทุนอันหนึ่งกองทุนก็เริ่มใครที่ยังไม่ทำก็วันนี้ก็รีบทำซะเลยแล้ววัน10ตุลาคมนี่นะเราก็มาเข้าขบวนป่าพระป่ากันจะทำหนึ่งกองทุนแล้วก็ได้ปลูกต้นสาบานชื่นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะอัญเชิญปฐุมทิพย์มณีสวรรค์นี่นะสำหรับเจ้าของทุนซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้อัญเชิญนี่แหละปฐุมทิพย์มณีสวรรค์มาบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยครับดีไหมดีครับสำหรับวันนี้เราก็น่าจะจบลงด้วย เพลงซับบานชื่อกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมาชมกันบ้าน
าข่าวดีเห็นพันเมล็ดซับปันชื่นอยู่ข้างหน้าไหมครับวันนี้ไม่ต้องรอวันที่10นะสำหรับวันที่ใครที่ถวายปัจจัยตอนช่วงถวายปัจจัยนี่นะได้รับไปเลยนะวันนี้แจกกล้องหนึ่งก่อนแล้ววันที่10ตุลาคมเมื่อเสร็จพิธีตลอดทั้งงานทั้งคืนก่อนเรียบร้อยก็จะได้เมล็ดซับปันชื่นสวยมากซึ่งปีนี้จะบานสะพรั่งเลยมีทุกสีเลยนี่แหละบานยังไงเนี่ยอยากให้เราดูภาพที่พนาวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอภาพนิ่งนะโอ้ปีนี้จะบานสวยงามมากเลยหน้าตาเป็นยังไงเรามาชมกันภาพนิ่งครับภาพนิ่งเจ้าที่ครับอ๋อสีชมพูปีนี้จะหลากสีใช่ไหมเนี่ยมีสีสดทั้งนั้นเลยนี่ดอกซับบานชื่นหน้าตาอย่างนี้นะครับสวยไหมสวยไหมอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนี่ม่วงชมพูบานเย็นม่วงก็มีโอ้โหหลากสีโอ้ตอนนี้กำลังบานเต็มท้องทุ่งพนาวัดอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวโปรยอย่างมีความสุขเพราะโอ้โหจะหลากสีมากแต่อย่าลืมนะใครคนหนึ่งก็บอกว่าปีนี้เราจะโปรยแบบเป็นสีนะเอาเป็นสีเลยนะอันนั้น10ตุลาคมอย่าลืมเราก็จะมีบุญใหญ่มาวันคล้ายวันเกิดพระเดชหลวงปู่134ปีของท่านขอย้ำอีกทีนะตอนเช้าเรามีพิธีตักบาตรกันที่บ้านทองคุณยายนะตอนเช้านะภาคสายเราก็มาปฏิบัติธรรมที่ห้องแก้วแล้วก็หน้ารัตนปัตลังภาคบ่ายก็มีพิธีเข้าขบวนพ่อป่าแล้วก็มีพิธีพ่อป่าบำรุงวัดครั้งที่4ประจำปีนี้จากนั้นเสร็จพิธีพระป่าแล้วเราก็จะเคลื่อนเข้าสู่ลานธรรมคณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ก็จะอัญเชิญแสงเทพระวีสวรรค์คือแว่นแก้วเนี่ยจุดแสงพระอาทิตย์ก่อนเมื่อจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พวกเราทุกท่านก็จะเข้าสู่ลานธรรมเพื่อเข้าสู่ลานต้นไม้ซึ่งตอนนี้กำลังวางสวยงามมากเลยเนี่ยกระถางต้นชาปันชื่น 11,300 400ต้นก็จะวางสำหรับเจ้าภาพกองทุนทั้งหลายนี่แหละพอไปถึงเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำพิธีปลูกต้นซับบานชื่นก่อนเสร็จเรียบร้อยก็เป็นพิธีอัญเชิญแสงทิพย์ราวีสวรรค์เนี่ยต่อจากพระอาทิตย์นั่นแหละต่อกันไปจนถึงบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์จุดโคม 20,000 โคมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงทำพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เราขอย้ำนะสำหรับเจ้าของกองทุนธรรมยาตราก็จะได้ปฐมทิพย์มณีสวรรค์เป็นขบวนแรกเลยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ใช้อันนี้ก็สวยงามก็จะเวียนแล้วก็เอากลับบ้านได้จากนั้นเราก็จะย้ายมาฉลองชัยชิดตังเม750ล้านจบกันที่วิหารโคตรทิศใต้ที่เดิมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะท่านที่มาอยู่จนเสร็จพิธีก็จะได้รับเมล็ดซับปานชื่นกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเตรียมสำหรับวันธุดงค์ธรรมยตา2มกราคมถึง31มกราคมเหมือนเดิมปีนี้ก็จะเร็วกว่าปีที่แล้วนะให้เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับใครตั้งใจจะลงเรือลำเดียวกับพระหลวงปู่ยกมือขึ้นสาธุงั้นต้องมารายงานตัวนะ10ตุลาคมแล้วก็มารายงานตัวทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจดค่ำเลยเนี่ยมารับบุญให้เต็มที่เลยท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขอบารมีธรรมของพระนิพพานของมหาปูชนียาจารย์ก็คุ้มครองรักษาพวกเราเนี่ยแหละยอดผู้นำบุญลูกหลวงพ่อหลานคุณยายเนี่ยให้มีกำลังบุญเป็นพิเศษจะไปตามหน้าที่สวดธรรมจักรก็บรรลุเป้าหมายจะไปตามสมบัติมาทอดพระป่าก็บรรลุเป้าหมายแล้วขอให้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นกำลังใหญ่สำคัญของหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญสาธุ